จะหาตัวคนร้ายแต่ยังไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวพูดนะครับเห็นมีการแบ่งชุดแบ่งทีครับผมก็แบ่งมานานตั้งแต่วันแรกแล้วเราแบ่งชุดอะไรเป็นหลักๆครับว่าชุดนี้ดูเรื่องนี้ครับ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 ตามนั้นนะครับมีการไปค้นที่ต่างๆนะว่าสถานที่ต้องสงสัยเนี่ยครับท่านยังครับยังพิสูจน์ทราบเฉยๆครับอ๋อแค่แบบพิสูจน์ทราบเอาตอนนี้ก่อนยังไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็อันนี้นิติวิทยาศาสตร์กำลังทำอยู่แล้วก็อยากจะกลับเรียนที่ได้พูดกับพี่น้องประชาชนเลยว่าใครมีกล้องหน้ารถใครมีหลักฐานอะไรที่รู้เนี่ยให้ส่งมาที่ทางผู้การพี่งูแต่ว่าจะมีน้องอีกคนน้องฮัทน้องฮัทเดี๋ยวไปบอกชื่อหน่อยนะช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยหมายเลขโทรศัพท์จะได้เป็นที่ศูนย์รวมทีเดียวจะได้ง่ายในการตรวจสอบเขาจะได้เข้าชุดตรวจสอบง่ายกว่าเงินรางวัลก็400,000แล้วครับตอนนี้ตั้งแต่ที่ส่งไปตั้งแต่แรกมีมาเยอะเลยครับมีแต่ว่ายังไม่มีอันไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อครับผมกำลังศึกพิสูจน์ทราบอยู่ครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่มีเราได้เป็นการขอเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในพื้นที่บ้างไหมครับยังไม่มีฮะขอบคุณมากครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับยืนยันได้ไหมครับว่าไม่มีการคนค่ายทหารยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยครับกำลังรวบรวมหลักฐานเดี๋ยวมีอะไรถามเขามอบหมายให้ผู้การทุกวันก็เช้าๆนะช่วยแจ้งหน่อยอยากสงสารนักข่าวมากันเต็มแต่ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วจะเรียนให้ทราบอย่างที่ผบ.บอกครับเป็นแบบนั้นนะคนร้ายขอบคุณมากครับท่านขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นทางพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะคะก็หลังจากที่ในวันนี้เนี่ยท่านได้เดินทางมาร่วมประชุมกับชุดทำงานทีมสืบสวนนะคะที่จังหวัดลพบุรีซึ่งหลังจากที่ประชุมอยู่ก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะตอนนี้ท่านก็เดินทางลงมาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่ๆมากถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีแถลงกับนักข่าวนะคะแต่เมื่อสักครู่ก็นักข่าวได้พยายามสอบถามไปถึงความคืบหน้าก็ตอนนี้ท่านก็บอกว่าก็มีเท่าที่ได้แจ้งไปแล้วล่าสุดนะคะณขณะนี้เนี่ยถือว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้แล้วก็รวมไปถึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดมีกล้องหน้ารถในช่วงวันที่9มกราคมช่วงเวลาประมาณตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปนะคะหรือว่าไปจนถึงช่วงหลังเกิดเหตุก็คือหลังน่าจะช่วงประมาณหลัง2ทุ่มกว่านะคะแล้วก็อยู่บริเวณห้างโรบินสันหรือว่าในบริเวณถนนที่สามารถไปถึงกันได้โดยรอบเนี่ยก็อยากจะให้นำกล้องหน้ารถนี้มาแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะคะนำมาส่งมอบให้เจ้าที่ตำรวจด้วยนะคะเผื่อว่าจะมีการเผื่อภาพกล้องหน้ารถเนี่ยจะเก็บภาพคนร้ายติดไปด้วยนะคะก็จะได้มีการขยายผลสืบหาต่อไปนะคะเบื้องต้นวันนี้ที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีนะคะก็ยังไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยอีจันจะเดินทางไปที่วัดหัวช้างนะคะซึ่งเป็นวัดที่มีการตั้งศพน้องไททันบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นั่นซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทางครอบครัวเนี่ยจะมีการชาปนกิจศพน้องไททันวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยอีจันจะเดินทางไปที่นั่นต่อค่ะ